สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามเข้ามาว่าพี่มาร์คครับเทรดมานานแล้วทำเงินไม่ได้สักทีแก้ไขยังไงดีครับผมเห็นว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับติดอยู่ในวังวนนะเติมพอร์ตเทรดล้างพอร์ตแล้วก็เติมใหม่แล้วก็วนกันอยู่เงี้ยมานานมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถามนี้ให้กับเราแบบละเอียดเลยเพื่อให้พวกเราเอาไว้ไปแก้ไขกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกที่พี่อยากแนะนำก็คือลองปรับการเทรดของตัวเองดูก่อนนะครับว่ามีตรงไหนที่ยังพลาดอยู่บ้างเทรดสวนเทรนไหมหรือว่าไปเทรดในไซด์เวย์อยู่บ่อยๆไหมถ้าเห็นว่านี่นะเทรดสวนเทรนอยู่บ่อยๆเทรดในไซด์เวย์อยู่บ่อยๆเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับปกติแล้วส่วนใหญ่ที่พี่ให้คำปรึกษามาหลายๆคนเลยนะครับจะติดเรื่องการเทรดสวนเทรนเทรดในไซด์เวย์บ้างหรือออกหลอดออกออเดอร์ใหญ่เกินบ้างถ้าเป็นในฝั่งของไบนารี่ก็คือหลายๆคนจะชอบออลอินกันอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี่คือความผิดพลาดที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่ทำให้เรากลับมาพอร์ตแตกเหมือนเดิมหรือว่าวนเวียนกลับมาที่เดิมอยู่แต่กับการฝากๆถอนๆที่มันก็ไม่มีกำไรสักทีอะไรแบบนี้นะครับก็ขั้นต้นนะครับพี่แนะนำว่าลองปรับดูก่อนนะครับลองหาดูก่อนว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงบ้างถ้าหาเจอก็ลองปรับตรงนั้นดูก่อนนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติมันปรับแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีต่อมาอย่างที่2ที่พี่อยากแนะนำก็คือลองเปลี่ยนดูฮะเปลี่ยนรูปแบบการเทรดของตัวเองไปเทรดแบบอื่นดูครับมีหลายคนเลยนะครับที่พี่เห็นในช่องของเรานี้นะจากก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกเทรดสั้นมาตลอดเลยก็ผลงานก็คือไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่คราวนี้พอเปลี่ยนมาเทรดยาวผลงานคือตรงกันข้ามเลยนะครับคือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็กลับกันก็มีเหมือนกันนะครับคนที่จากเทรดยาวมาแล้วผลงานไม่ค่อยดีเลยพอเปลี่ยนมาเทรดสั้นก็ผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับรวมถึงการเปลี่ยนตลาดด้วยนะบางคนเนี่ยเทรดฟอเร็กซ์มาก่อนแล้วไปต่อไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเทรดไบนารี่แล้วกลายเป็นเวิร์กซะงั้นหรือบางคนก็มีที่เทรดไบนารี่แล้วไม่เวิร์กเลยแล้วก็ไปเทรดฟอเร็กซ์แล้วผลงานก็ดีขึ้นนะครับก็นี่นะครับลองเปลี่ยนดูนะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละจุดดูไปทีละจุดว่าตรงไหนทำแล้วทำให้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นได้บ้างตรงไหนที่เราอยู่แล้วผลงานเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนบ้างลองค่อยๆเปลี่ยนไปทีละจุดดูนะครับคราวนี้ถ้าสมมติเราทั้งปรับทั้งเปลี่ยนทำมาทุกอย่างแล้วแต่ว่าผลงานมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักทีก็อันนี้วิธีการสุดท้ายครับวิธีการที่แก้ได้ตรงจุดที่สุดก็คือการตามหาผู้รู้สักคนหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะเข้าถึงผู้รู้สักคนหนึ่งได้ก็คือการได้ไปลงเรียนคอร์สเรียนกับเขาหรือการได้เข้าไปพูดคุยกับเขาในกลุ่มหรือว่าในห้อง Discord พวกนี้นั่นเองนะครับจะทำให้เราเข้าถึงผู้รู้เหล่านี้ได้นะครับซึ่งอันนี้พี่ขอยกตัวอย่างเคสของนักเรียนในคอร์สพี่มาให้พวกเราดูแล้วกันนะครับมีหลายคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นผลงานให้ดูนะพวกเขาไม่เคยเทรดแล้วทำผลงานได้ดีสม่ำเสมอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจนถึงตอนที่ได้มาเรียนกับพี่ตอนแรกพวกเขาก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงหรือมีอะไรต้องปรับบ้างแต่พอได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ตลอดในทุกๆคลาสก็ทำให้สุดท้ายเขาก็ได้มองเห็นปัญหาของตัวเองแล้วพอแก้แล้วผลงานมันก็เลยออกมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับการที่เราได้คุยกับคนที่มีความรู้ด้านนี้คนที่มีผลงานด้านนี้ชัดเจนมันจะช่วยให้เรามองเห็นถึงปัญหาแล้วก็มองเห็นลู่ทางที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้เก่งขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแก้ไขสำหรับใครที่เทรดมานานแล้วแล้วยังทำเงินจากการเทรดนี้ไม่ได้สักทีนะครับคราวนี้สำหรับใครที่ยังตามหาผู้รู้ไม่เจอสามารถที่จะมาพูดคุยกับพี่ได้นะครับพี่ยินดีให้คำปรึกษากับพวกเราทุกคนเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับฟรีแน่นอนนะตรงนี้ก็มีเพื่อนๆพวกเราในช่องมาถามพี่อยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าคำตอบของพี่จะทำให้พวกเราได้วิธีการในการกลับไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับพวกเรากันได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเราชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ